ตามคำเรียกร้องครับหลังจากที่ได้ปล่อยคลิปหุ่นที่แนะนำในเกม Oper 2ไปก็ได้เสียงตอบรับที่ดีเราจึงจะมาต่อกันในคลิปนี้กับการแนะนำหุ่นที่เหมาะสำหรับมือใหม่ในครั้งที่แล้วเราแนะนำในส่วนของหุ่นที่เป็นจิมในครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงโค้ดตรงข้ามของฝั่งสาพันกันบ้างโดยเกมที่ผมจะแนะนำหุ่นก็เหมือนเดิมมันต้องเป็นหุ่นที่เล่นง่ายและเก่งมันต้องหาซื้อได้จากร้าน DP โดยที่ไม่ต้องรอรีไซเคิลแต่รอบนี้พิเศษกว่าตรงที่เราจะไม่ได้นำหุ่นเฉพาะตระกูลแซกแต่เราจะแนะนำหุ่นจากฝั่งซีออนตอนแรกผมวางแผนเอาไว้ว่าจะแนะนำหุ่นแซกเหมือนกับที่เคยแนะนำจิมนั่นแหละแต่ว่าผมลองลิสต์ดูแล้วมันส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นที่ต้องใช้ฝีมือระดับกลางๆขึ้นไปซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับมือใหม่ทุกคนดังนั้นเพื่อให้สโคปมันกว้างขึ้นรอบนี้ก็เลยแนะนำเป็นหุ่นของฝั่งซีออนไปเลยเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าหุ่นของฝั่งซีออนในเกมนี้นั้นค่อนข้างที่จะเก่งแถมหุ่นแต่ละตัวก็เป็นมิตรกับคนเล่นใหม่มากๆจะมีตัวอะไรบ้างนั้นก็ไปลองดูกันตัวที่1แซกมารีนคอสเริ่มต้นที่250สายฟ้ามากันอีกแล้วกับหุ่นตระกูลใต้น้ำแต่รอบนี้มาเป็นในรูปแบบของแซกอาวุธของหุ่นตัวนี้นั้นจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับตัวจิมแต่ก็ยังคงความเก่งไว้เหมือนเดิมกับอาวุธที่มีเพียงให้ใช้ง่ายๆแค่มิสไซล์แบบยิงตรงแล้วก็มิสไซล์แบบย้อยมิสไซล์แบบย้อยเราก็จะเห็นกันได้ในหุ่นตระกูลใต้น้ำมาหลายตัวอย่างที่บอกไปแล้วแต่มิสไซล์ที่เป็นอาวุธหลักของหุ่นตัวนี้เนี่ยแหละลอยศัตรูก็ได้ทำสตันก็ได้ถ้ายิงครบชุดแถมยังดาเมจเยอะยิ่งถ้ายิงสลับควบคู่ไปกับมิสไซล์แบบย้อยแล้วก็รับรองว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถหนีจากหามิสไซล์ได้อย่างแน่นอนสำหรับพาร์ทผมก็จะจัดให้โตหุ่นมันรีโหลดอาวุธกายภาพไวๆแล้วก็ให้มันอึดก็พอเป็นหุ่นใต้น้ำก็จริงแต่ก็ใช้บนบกตามปกติได้อีกทำไม่ต้องทำคอมโบอะไรให้ยุ่งยากเพียงแค่ยิงวิสัยทั้งหมดให้โดนบ่อยๆก็พอก็จะเรียกได้ว่าเป็นหุ่นลอยทั้งเกมก็ว่าได้ตัวที่2แซคแคนนอนแรบบิทไทป์คอสเริ่มต้นที่250สายเหลืองในบรรดาหุ่นเหลืองของฝั่งซีออนมันก็จะมีหลายตัวให้ใช้แล้วก็มีอาวุธคล้ายๆกันแต่สำหรับผมที่ใช้บ่อยสุดก็จะเป็นแซคแคนนอนเวอร์ชันนี้เพราะนอกจากที่มันจะมีอาวุธปืนกลแล้วก็จรวดมันยังมีมิสไซล์ที่ติดตั้งอยู่ข้างหลังเพื่อไว้สำหรับยิงซ้ำใส่ศัตรูที่นิ่งอยู่กับที่หรือว่ากำลังเข้ามาหาเราหลักการก็จะคล้ายกับตัวจิมสไนเปอร์มิสไซล์ลันเชอร์ที่เราเคยแนะนำกันไปถ้าอยู่ที่ไกลก็เอาปืนจรวดยิงแต่ถ้าหากหาจังหวะยิงฟรีได้ก็เอามิสไซล์ของเรานั้นยิงกอกใส่ศัตรูได้เลยสำหรับพาร์ทก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเน้นใส่ให้ยิงแรงๆแล้วก็รีโหลดอาวุธกายภาพให้ไวแต่ได้ยิงทีนี่ก็เป็นหุ่นเหลืองอีกตัวนึงที่ผมเอาไว้เล่นในห้องคอ250มีทั้งอาวุธลอยแล้วก็สตันจากที่ไอ้ไก่แล้วก็รวมไปถึงมิสไซล์เฉพาะของเวอร์ชันนี้ตัวที่3กุ๊ก VD คอสเริ่มต้นที่300เป็นหุ่นสายฟ้าขึ้นชื่อว่าเป็นกุ๊กแต่ว่าถ้าจะให้ไปเล่นกุ๊กธรรมดาจะต้องลำบากอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากเป็นกุ๊ก VD ตัวนี้แล้วก็มันจะเป็นเวอร์ชันที่ต่างราวกับฟ้าเหวเลยทั้งเรื่องความสามารถแล้วก็วิธีการเล่นเพราะมันสามารถถือบาซูก้าได้ทำให้ง่ายต่อการทำคอมโบในเมื่อกูเป็นหุ่นที่มีแส้แล้วก็ยิงสตันแส้แล้วก็ตามด้วยฟันลงถ้าฟันลงของตัวนี้ก็จะเป็นแบบ2ฮิตก็ทำให้ได้ดาเมจมากขึ้นไปอีกและที่พิเศษของกูเวอร์ชันนี้เลยก็คือมันสามารถอีเวทได้2ทีถ้าหากเราบูสต์เต็มเรียกได้ว่าเรามีโอกาสเอาตัวรอดถึง2ครั้งเลยถือว่าเป็นของที่หายากมากในบรรดาหุ่นคอส300สำหรับพาร์ทตัวนี้เราก็จะเน้นให้อืดเป็นหลักเพื่อให้มันได้อยู่นานๆถ้าหากใครเป็นคนที่ใจรักกุ๊บอยากจะเล่นสบายๆอยากจะทำความเข้าใจกับเกมก่อนก็ลองกุ๊บวีดีตัวนี้ได้ตัวที่4 Ifrit Dark Knight คอสเริ่มต้นที่300สายแดงแน่นอนว่าถ้าเราแนะนำหุ่นฝั่งซีออนแล้วเราจะขาด Ifrit ไปไม่ได้แต่ในลิสต์ที่จะแนะนำสำหรับมือใหม่ผมขอแนะนำเป็น Ifrit ของโคนาทีมจากฝั่งมาโคเซียสใน Missing Link ละกันด้วยความที่อาวุธของมันนั้นถ้าหากเจอกับมันตัวต่อตัวแล้วก็ต่อกรกับมันได้ยากในที่นี้ผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าควรจะติดลูกซองไว้กับมือถึงแม้ว่าจะผีเข้าผีออกแต่ว่าไปเป็นอาวุธที่สามารถทำสตันศัตรูได้ดีที่สุดจำคำผมไว้เลยก็ได้ว่าตัวไหนที่ถือลูกซองได้ให้มันถือไปเลยอีกทั้งมันยังมีอาวุธระยะประชิดอย่างขวานที่สามารถฟันทีเดียวล้มได้แต่ตัวนี้สามารถฟันได้ทั้งหมด3ครั้งหรือก็คือเราสามารถฟันเต็มคอมโบได้โดยที่เราไม่ต้องห่วงว่าอีกฝั่งนึงจะอีเวนหนีเราตั้งแต่ฮิตแรกถ้าโดนเต็มชุบรับรองว่าเจ็บหนักและยังไม่พอตัวนี้ด้วยความที่มันไม่สามารถอีเวนได้มีเพียงแค่สกิลแมนูเวอร์ที่ทำให้เราทนทานแต่เราก็สามารถแอบเนียนได้โดยการเปิดควันเพื่อทำให้เรานั้นหายไปจากเรดาร์แล้วก็แอบเข้าหลังศัตรูได้อย่างง่ายขึ้นเรื่องพาร์ทผมก็จะเน้นให้มันฟันแรงๆไปเลยแล้วก็ให้มันอึดนิดหน่อยเพื่อแลกกับการที่เรานั้นอาจจะต้องรับแรงกระแทก
ฟังดูแล้วอาจจะเป็นหุ่นที่ต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยแต่ถ้าหากใช้ของทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็มันจะเป็นหุ่นตัวนึงที่อันตรายมากๆสำหรับหุ่นแดงเลยแล้วก็ตัวที่5เพซุนโนวาร์ดคอสเริ่มต้นที่คอส400สายฟ้าหนึ่งในหุ่นที่ทุกคนนั้นจะต้องได้รับเมื่อเริ่มเล่นเกมนี้แม้ว่าจะเป็นหุ่นที่เก่าแล้วแต่ด้วยอาวุธบีมที่สามารถทำสตันได้ถึง2อันก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่สามารถฝึกการทำสตันต่อเนื่องได้หลักๆก็ต้องใช้ปืนใหญ่ในการยิงสตันเปิดก่อนถ้าหากยังไม่อยู่ในระยะศัตรูหรือว่าต้องการที่จะทำสตันเพื่อความแน่ใจแล้วก็เอาบีมที่อกคอนเฟิร์มอีกทีนึงก่อนที่จะเข้าไปฟันล้มข้อควรระวังของตัวนี้มีเพียงอย่างเดียวก็คือถ้าหากเราจะยิงซ้ำหลังจากที่เรายิงไปแล้วรอบนึงก็ได้แต่มันทำให้เรานั้นคูลดาวน์อาวุธนานทางที่ดีเรารอสักพักนึงหลังจากที่เรายิงไปแล้วให้ปืนมันกลับมาเซตตัวนิดนึงก่อนจะยิงอีกทีนึงดีกว่าสำหรับเรื่องพาร์ทอันนี้แล้วแต่ว่าจะใส่ให้ตัวเองอึดได้มากที่สุดหรือว่าจะใส่ลดโอเวอร์ฮีทบีมเพราะว่าตัวนี้นั้นใช้อาวุธบีมทั้งคู่การใช้ลดโอเวอร์ฮีทก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันยิงถ้าหากเราบริหารการใช้อาวุธบีม2อย่างนี้ดีๆเราก็จะสามารถวนยิงได้ทั้งเกมโดยที่ไม่ต้องรอให้มันหายโอเวอร์ฮีทก็ได้และรับรองว่าจะต้องติดใจกับการยิงบีมตันต่อเนื่องก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับหุ่นที่เราแนะนำของฝั่งซีออนทั้งหมดเอ๊ะเดี๋ยวนะตอนแรกผมไม่ได้บอกว่าผมแนะนำแค่5ตัวใช่ป่ะนั่นก็หมายความว่าผมก็ยังแนะนำได้ต่อสิใช่แล้วครับในครั้งนี้เนื่องจากว่าเราเพิ่มสโคปจากแซกกลายไปเป็นหุ่นของฝั่งซีออนเราก็เลยจะเพิ่มโควต้าให้อีก2ตัวเป็นกรณีพิเศษเพราะอย่างที่บอกหุ่นของฝั่งซีออนนั้นเด็ดๆหลายตัวเลยที่ผมอยากแนะนำสำหรับมือใหม่แล้วมันจะมีตัวอะไรอีกล่ะตัวที่6อากุไก่คอสเริ่มต้นที่250สายแดงเห็นหุ่นมาหน้าตาอย่างนี้แต่อย่าดูถูกนะครับมันเป็นหุ่นที่ผมนั้นเวลาอยากจะเล่นแบบถอดสวอนตัวนี้เป็นตัวที่ผมหยิบมาใช้บ่อยมากเพราะวิธีการเล่นมีเพียงอย่างเดียวคือเข้าไปหาศัตรูฟาดให้ล้มแล้วก็ใช้หนวดสตันทีหนึ่งถ้าหากทำคอมโบได้ไวเราก็สามารถฟาดซ้ำได้อีกทีไม่ต้องกลัวว่าเราจะฟันไม่โดนเพราะตัวหุ่นมันฟาดแซ่หรือไอ้หนวดได้ไกลมากๆถ้าจะเป็นอาวุธที่เราฟันเปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องสตันก่อนแล้วอย่างนี้เราก็ต้องเข้าไปคุกวงในนะสิถ้าหากเราต้องเข้าไปฟันตรงไม่จำเป็นเพราะตัวหุ่นนั้นยังมีสกิลสเตลให้เรานั้นสามารถเข้าหาศัตรูได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ก็สามารถเข้าไปข้างหลังหุ่นเหลืองได้เช่นเดียวกันยิ่งตัวหุ่นมีทั้งสกิลแมนูเวอร์แล้วก็ยังอีเวทได้ขนาดนี้จะไม่แนะนำหุ่นดีๆเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงพาร์ทที่จัดเอาไว้เน้นให้มันอึดหน่อยเพราะว่าตัวหุ่นถ้าโดนเห็นทีนึงต้องเป็นเป้าสายตาเป็นพิเศษแน่ทำไงก็ได้ให้ตัวหุ่นอึดให้ได้มากที่สุดจริงๆหุ่นตัวนี้ก็เป็นหุ่นใต้น้ำแต่ก็นั่นแหละหุ่นใต้น้ำของเกมนี้จะเล่นบนบกก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าความสามารถมันเก่งพอถ้าเรารู้มุมอับของแต่ละแมปหรือจุดที่สามารถเซอร์ไพรส์อีกฝั่งหนึ่งได้ถ้าโดนตัวนี้แอบดักรอฟาดอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็เป็นจัมป์สแกร์ดีๆเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายซูดาร์ตเอฟคอสเริ่มต้นที่400เป็นหุ่นสายฟ้าจุดเด่นของหุ่นตระกูลซูดาร์ตนั่นก็คือมันเป็นหุ่นที่สามารถถืออาวุธเฉพาะอย่างปืนเจาะก่อขนาดใหญ่ได้ซึ่งปืนเจาะก่อนั้นถ้าหากยิงโดนศัตรูแล้วมันจะทำให้ศัตรูนั้นโดนสตันหนักแล้วก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้ช่วงหนึ่งเป็นอาวุธที่สามารถยิงจากที่ไกลก็ได้หรือว่ายิงเปิดเพื่อให้เราหรือเพื่อนที่อยู่รอบๆเข้าไปฟันต่อได้แต่ในที่นี้เราก็จะแนะนำตัว F เลยเพราะว่ามันมีอาวุธที่เยอะกว่าตัวซูดาธรรมดานั่นก็คือถั่วเอาไว้ในกรณีที่เรานั้นกำลังรีโหลดกระสุนอยู่หรือต้องการที่จะยิงช่วยเพื่อนเราก็ยังสามารถใช้ถั่วในการยิงไปพางๆก่อนก็ได้แล้วก็เช่นเดิมตัวหุ่นมีทั้งสกิลแมนูเวอร์กับอีเวทได้1ทีเอาไว้เอาตัวรอดได้เรื่องพาร์ทสามารถเลือกได้ว่าจะเน้นให้ตัวปืนมันยิงแรงๆหรือจะรีโหลดกายภาพให้มันยิงได้ทีๆหรือทำให้ตัวหุ่นมันอึดจะได้อยู่ยิงจากที่ไกลนานๆตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้งระยะกลางหรือไกลก็เลือกเอาว่าเราจะเน้นยิงจากที่ไกลเพื่อเปิดจังหวะให้เพื่อนซ้ำศัตรูหรือว่าเราจะเล่นเข้าไปเดินสายคอมโบใส่ศัตรูได้เพราะตัวปืนมันก็เอื้ออำนวยให้เราสามารถทำคอมโบได้ในระดับนึงเลยทีนี้ก็หมดกันไปจริงๆแล้วนะครับสำหรับหุ่นที่ผมแนะนำให้กับมือใหม่ที่จะเล่นเกมนี้ในฝั่งของซีออนเชื่อหรือยังครับว่าหุ่นดีๆจากฝั่งซีออนนั้นเยอะแถมยังเป็นมิตรกับคนเล่นใหม่หลายๆตัวเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเล่นเกมนี้หรือว่ามือใหม่ถ้าผมมีอะไรแนะนำดีๆอาจจะมาบอกทุกๆคนอีกก็สามารถติดตามได้ไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ